ค่ะคิรารีทีวีในคลิปนี้นะคะออกตัวแรงตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าชอบมากจริงๆนะคะรักจริงหวังแต่งเลยนะขอบอกคือในปีที่แล้วนะคะรวมทั้งปีนี้เนี่ยหลายคนคงทราบดีนะคะว่าเป็นเทรนด์แห่งคุชชั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์ไหนนะเรียกว่าออกกันมาแทบจะทั้งทุกแบรนด์เลยนะคะนั่นคือคุชชั่นนั่นเองหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยเราคู่แข่งที่สำคัญอย่างแบบแบรนด์ญี่ปุ่นล่ะทำไมไม่ออกมาบ้างนะคะอยากบอกว่าออกมาแล้วนะจ๊ะนี่เลยแบรนด์แรกของญี่ปุ่นนะคะจางชูเอมูระค่ะบล็อกโครมาคุชชั่นค่ะตัวนี้เลยมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าสมาร์ทคุชชั่นนะคะที่ดีกว่าฉลาดกว่าแล้วก็ตอบโจทย์มากกว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นแบบประเทศแห่งความงามนะคะเป็นเจ้าแม่บิวตี้นะคะรวมทั้งเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นกว่าจะออกมาได้เนี่ยคิดแล้วคิดอีกพิถีพิถันเหลือเกินนะคะออกมาแล้วกับคุชชั่นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วมันจะสมาร์ทยังไงไปชมกันเลยค่ะคุชชั่นนี้ไม่ได้มีแค่ฟองน้ำธรรมดาเหมือนแบรนด์อื่นๆแต่ภายในเนี่ยใช้เป็นไฟเบอร์หนานุ่มแล้วก็มีอีกชั้นที่เป็นไฟเบอร์กรองเนื้อคุชชั่นค่ะด้วยการทำงานของ2ชิ้นส่วนนี้จะทำให้เนื้อคุชชั่นออกมาในปริมาณที่พอเหมาะไม่เยิ้มหรือว่าเยอะเกินไปเพียงแค่กดเบาๆก็จะได้เนื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทั่วใบหน้าไม่เหมือนคุชชั่นทั่วไปที่ต้องออกแรงข้อดีก็คือว่าประหยัดรองพื้นควบคุมปริมาณเนื้อรองพื้นได้ง่ายพอเหมาะต่อการใช้ค่ะส่วนผสมที่เป็นเนื้อรูปแบบใหม่ลืมคุชชั่นเนื้อบางที่ปกปิดอะไรไม่ได้ไปเลยค่ะคุชชั่นจากชูรุ่นนี้มาพร้อมกับการปกปิดที่สูงแต่ว่าไม่หนาไม่มันเยิ้มมีส่วนผสมของสกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ยังผสมสารกันแดด SPF 50บวก PA 3บวกป้องกันการเกิดจุดด่างดำอีกด้วยค่ะพับของชูมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะจากคุชชั่นจากชูค่ะเพราะว่าพับจากแบรนด์อื่นเนี่ยจะเป็นแบบฟองน้ำทำให้การลงคุชชั่นที่ผิวหน้าเพื่อการปกปิดเนี่ยทำได้ยากมากกว่านะคะแต่ว่าพับจากชูเนี่ยจะเป็นขนแบบกำมะหยี่ซึ่งจะช่วยให้การลงคุชชั่นเนี่ยได้เรียบเนียนไม่หนาแล้วก็สร้าง coverage ได้ดีเป็นแบบ velvet finish ค่ะและยังประหยัดรองพื้นได้มากกว่าเพราะว่าไม่ดูดเนื้อเหมือนพับฟองน้ำค่ะแล้วก็เนื้อพับเนี่ยไม่ยุ่ยหรือว่าขัดง่ายเพราะฉะนั้นซักได้ปลอดภัยค่ะทั้ง3พอยต์นี้นะคะก็คือความฉลาดของเจ้าสมาร์ทคุชชั่นตัวนี้นะคะจากชูเอมูระค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีเทคนิคการลงบนผิวยังไงนะคะให้ปกปิดแล้วก็ดูเรียบเนียนค่ะไปชมกันเลยกดคุชชั่นเบามือแล้วก็ค่อยๆแตะเกลี่ยบริเวณแก้มเป็นจุดแรกค่ะโดยกดลงลักษณะเฉียงลงเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยก็เกลี่ยบริเวณหน้าผากแบ่งซีกซ้ายขวาด้านซ้ายก็เกลี่ยออกทางซ้ายด้านขวาก็เกลี่ยออกทางขวานะคะถัดไปเนี่ยก็ลงบริเวณจมูกคางแล้วก็รอบดวงตาค่ะใครที่มีปัญหารอยแดงดำสิวหรือว่าแบบแพนด้าแบบแป้งเนี่ยก็สามารถลงทับเพื่อสร้าง coverage ได้นะคะจากนั้นก็ลงแป้งฝุ่นบางๆค่ะโดยเน้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นแหละเพื่อให้คงความโกลว์ของผิวนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยลงค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะนอกจากจะสมาร์ทแล้วก็ยังสเตย์ทั้งวันไม่หมองไม่เป็นคราบชิ้นนี้แนะนำจริงๆนะคะ